นี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาค่ะประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงเพียง60กิโลเมตรนะคะที่นั่นใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เปิดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามาเกือบ10ปีแล้วระบบเทคโนโลยีและความรู้สึกของชุมชนต่อโรงไฟฟ้าที่นั่นจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานค่ะพื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งในรัฐเนเกรีเซมบิลันประเทศมาเลเซียซึ่งเกิดจากการถมทะเลตั้งอยู่ใกล้กับป่าชายเลนของชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมากำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ที่เริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2552โรงไฟฟ้าถ่านหินจีมาใช้ถ่านหินคุณภาพดีบิทูมินัสและซับบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศผ่านมายังท่าเทียบเรือที่ยื่นไปในทะเลความยาวกว่า 1.3 กิโลเมตรก่อนจะขนถ่ายผ่านสายพานลำเลียงระบบปิดมายังลานกองถ่านหินซึ่งมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าเทพาที่ออกแบบให้มีอาคารเก็บถ่านหินระบบปิดป้องกันการร่วงหล่นและการฟุ้งกระจายDepartment of Environmental is to ensure that there is no pollution in terms of not only the air pollution but the water also. So I would say that from 2009 until now we do not have any serious or major complaint. มาเลเซียเนี่ยก็จะเน้นเรื่อง3ตัวหลักนะครับก็คือเรื่องซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ฝุ่นละอองแต่ของเทพาเนี่ยนอกจาก3ตัวหลักแล้วเนี่ยเรายังเน้นในเรื่องของโลหะหนักหรือเรื่องของการปลอดนะครับเกือบ10ปีของการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาซึ่งมีการควบคุมและติดตั้งระบบป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำและอากาศควบคุมและกำจัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกไซด์ของไนโตรเจนและฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแม้ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจะอยู่ในย่านชุมชนชาวประมงและไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอีก2โรงหรือจิมาอิสพาวเวอร์กำลังการผลิต 2,000 เมกะวัตต์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนี่สิมาโอเคละสมาโอเคสินี่สิสลาลูปุโนฮาริซับตูฮาริอาฮัดบาจาชุติสโคลาเมมังสินี่ปุโนตะดะปุมาซาลาสมาโอเคคิตะตะดะริซาวทาปิเปลูอังเปกเรียนบานยาpeluang senang dapat pekerjaan kan tak payah pergi jauh-jauh lagi dekat kita boleh ada apa power plant macam ini lagipun peran dekat ini boleh jadi kawasan perindustrian kan kita dapat banyak apa peluang pekerjaan lah ปัจจุบันในประเทศมาเลเซียกำลังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นทั้งหมด4โรงใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงอัลตราซูเปอร์คริติคอลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าด้วยปริมาณถ่านหินที่เท่ากันซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ออกแบบให้ใช้ในโรงไฟฟ้าเทพาโดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 มาเลเซียจะมีสัดส่วนในการใช้ถ่านหินผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ47เป็นร้อยละ53และลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าลงได้กนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน